ั้วครับนักชกมุมน้ำเงินเอกชัยสิทธิ์ป๋ายงครับนักชกวัย19ปีจากสปป.ลาวทางด้านมุมแดงครับต้งศักดิ์อโยธยาไฟนักชกจากอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอายุ16ปีครับมีชื่อจริงว่านายเสกสรรอาบสันเทียเก็บตัวพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอโยธยาไฟครับที่จังหวัดอโยธยาโดยมีพญาหนอนขอธรรมรังสีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับวันนี้จะมีนักชกจากค่ายมวยอโยธยาไฟถึง3รายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นต้งศักดิ์ล่าฝันครับแล้วก็ที่1วันนี้3รายของอโยธยาไฟจะคว้าชัยไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันครับพยายามจะเล่นงานที่ฐานล่างครับทางด้านต้งศักดิ์รูปร่างสรีระนี่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับปาดหัวตัวเท่ากับมวยคู่นี้ประเภทลำหักลำโค่นพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับเกี่ยวได้พยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับไม่โดนครับทางด้านเอกชัยเปิดเกมบุกทันทีครับนักชกจากสปป.ลาวตามสไตล์ครับประเภทบูสู้ทรหดแต่ดูครับมาเมื่อสักครู่นี้จังหวะแข้งขวาสูงแล้วปักด้วยศอกขวาอีกทีครับทางด้านต้งศักดิ์ในเรื่องจังหวะฝีมือครับทางด้านต้งศักดิ์นี่ไม่ธรรมดานะครับเอกชัยประเภทเครื่องร้อนช้าครับเครื่องดีเซลตอนอาจจะรอรอบนิดนึงครับแต่พอจับในควบได้เมื่อไหร่เนี่ยอันตรายเมื่อนั้นนะครับซ้ายหน้าอีกครั้งครับต้งศักดิ์เอกชัยก็พยายามจะดีดคืนแล้วครับเกมค่อนข้างจะบีบไปทางที่ทางด้านเจ้าต้งศักดิ์แล้วครับเอกชัยไม่ยอมให้จับจังหวะเตะขวาต่อยขวาแล้วบวกด้วยศอกครับนะครับถึงตัวแล้วครับทางด้านเอกชัยพยายามจะกดแขนเอาไว้เด้งตีจับในได้ครับหาจังหวะรวบตีครับเอกชัยเหลี่ยมมวยเหลี่ยมปล้ำนี่อยู่ท่าทั่วประเทศครับรัดในเหนียวหนึบพุ่งเข้ามาครับดีด้วยซ้ายหน้าฟันด้วยศอกขวาสวนทันทีครับแล้วจับในนี่แหละครับหายใจรถต้นคอครับสไตล์ของทางด้านเจ้าเอกชัยนะครับต้งศักดิ์โต้เข้ามาพยายามจะขวางหน้ากดเอาไว้ขยี้เอาไว้แล้วตีครับนะครับดิ้นไม่หลุดแล้วครับทางด้านเอกชัยต้องสู้ในต้งศักดิ์จับในขวางในได้แล้วเสียบซ้ายครับเอกชัยไม่ยอมมีสะบัดศอกขวาเอาคืนเอาละครับต่อกับเข่าครับนี่แหละครับโอ้ลูกแก้ลูกกันครับต้งศักดิ์รอจังหวะเอกชัยเดินหน้าดีด้วยซ้ายครับมาซ้ายหน้าทำงานได้ดีครับในช่วงต้นเกมเอาละครับแล้วถึงตัวอีกครั้งครับเอกชัยพยายามจะยัดด้วยซ้ายอ้าวตีไม่ได้ครับต้องแยกออกมาตั้งเกมกันอีกทีครับเริ่มเกมกันใหม่ครับเอกชัยเดินเข้าหาเดินจี้เข้าหาต้งศักดิ์ไม่ถอยครับมีแข้งซ้ายคอยปิดทางเอาไว้คอยติดเบรกเอาไว้ครับไม่ให้ทางด้านเอกชัยเดินเกมได้ถนัดดูครับยังไม่พอใจครับทางด้านเจ้าเอกชัยยังจะลุกไล่ต่อครับนี่ครับจังหวะสะบัดศอกเข้ามาโดนเด้งคืนเอาละครับทิ้งด้วยศอกขวาโอ้มีเสริมตลอดครับศอกของทางด้านเจ้าเอกชัยนี่แหละครับเตือนมาตลอดครับอย่าหน้าลอยครับต้งศักดิ์ต้งศักดิ์มีลูกขวางเข้ามากันครับกันศอกของเอกชัยเอาไว้เอกชัยเตะขวาเปิดทางเข้ามานี่ก็พยายามจะคืนนะครับเอกชัยโอ้โหดูครับฮะสองแรงบวกครับโดนดักทางขวาเข้ามาแล้วเสียบด้วยซ้ายเติมแต่หมดจกซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกของรายการ The Global Fight ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสนุกครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมยกแรกที่ผ่านมาเท่านั้นครับได้ดูดำดูดีได้ดูอะไรดีๆอีกเพียบเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะขวาของทางด้านต้งศักดิ์ครับเตะบนก่อนเลยครับแล้วนี่ครับเอกชัยโดนนะหัวร้อนครับพยายามจะเดินหน้าทวงคืนก็พยายามจะรังสรรค์เกมบุกให้ดีแหละครับแต่ดูครับนี่แหละครับจังหวะเสียบซ้ายสกัดของทางด้านเจ้าต้งศักดิ์หยุดการบุกของเจ้าเอกชัยไปได้เหมือนกันครับเอาละครับยกที่2มาชมกันต่อครับยกนี้เอกชัยรอช้าไม่ได้พยายามเดินเข้าหานี่ครับต้งศักดิ์จับจังหวะได้ครับเลือกเสียบจังหวะที่เอกชัยเดินเข้าหามีดุลมีลังว่าเมื่อไหร่นี่เสียบเมื่อนั้นครับเอกชัยเอาละครับไปเอายังไงครับพยายามจะพับสนามบุกแล้วครับทางด้านเจ้าเอกชัยศอกขวามาอีกครั้งทิ้งโต้คืนเลยครับเอาละครับแล้วเสียบซ้ายต้งศักดิ์ขวางหน้าดันแทงเอกชัยโต้มาแล้วพยายามจะพับคาไว้ครับเอาเลยครับนี่แหละครับได้จังหวะแล้วครับทางด้านต้งศักดิ์วางด้วยแข้งซ้ายเสียบด้วยขวาเริ่มตัวอ่อนแล้วนี่แหละครับโอ้โหมีปัญหาท้องบางเกิดขึ้นครับทางด้านเอกชัยนับเลยครับโอ้โหนับ4นับ5แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่แหละครับพลาดไปหน่อยครับจังหวะบุกครับไม่ระมัดระวังครับเอาเลยครับเสียไป1นับนะครับนักชกจากสปป.ลาวโดนไปแล้ว1คะแนนครับทางด้านเอกชัยโอ้ยโดนอีกทีนึงทุบตัวลงไปนอนอีกครั้งนึงครับเอาละครับโอ้นับที่2ห่างไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหนี่แหละครับย้ำไปที่เดิมครับ
ท้องบางๆของทางด้านเอกชัยเป็นบ่อน้ำมันแล้วครับนาทีนี้เอาละครับนับที่2หลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วครับต้องประคองตัวให้ได้ก่อนครับเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายย้ำเลยครับทางด้านตรงศักดิ์เอาละครับตั้งหลักได้หรือยังครับเอกชัยโอ้โหแล้วต้องปิดเกมเลยครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับไม่รีไม่รอโอกาสทองนี้ต้องคว้าเอาไว้ครับทางด้านตรงศักดิ์โอ้แกเปิดเกมบุกไม่ยั้งครับโอ้ดูครับท้องแหละครับมีปัญหาครับมาเจอกระซวกเข้าไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่แหละครับหน้าแกพุ่งแทงเลยครับสกูมาเสียบโดนแต่ละดอกแต่ละทีต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับเน้นทั้งนั้นครับโอ้ซี่โครงนี่แทบจะร้าวครับย้ำเข้ามาแล้วพยายามจะเติมต่อเนื่องครับโอ้พอเห็นจังหวะเห็นช่องครับไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดลอยไปเลยครับโอ้โหเน้นเกมรับอยู่นานครับแต่พอมีจังหวะสวนจังหวะบุกครับโอ้เรียกว่าทำประตูได้ครับ2นับกับอีก1น็อกครับต้องศักดิ์อยุธยาไฟครับนักชกจากนครราชสีมาไปบนเวทีครับเปิดหัวรายการมาคู่แรกก็มีการน็อกเกิดขึ้นแล้วครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน And that was the first fight that ended by knockout and now it's time for the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด Now on iOS and Android No bonus Max มวยไทย Mobile App ปิดเกมเร็วไปนิดนึงครับ Ladies and gentlemen after just 2 rounds of actionWe have a winner by way of technical knockout, Red Corner, Tongsak, Ayotia Fight